ครัวชื่นใจข้าวแกงลอยฟ้าอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารรุ่งโรจน์ธนกุล19ชั้นใกล้กับเซ็นทรัลพระราม9ค่ะที่มาของครัวชื่นใจก็มาจากชื่อเราชื่อชื่นกมลนะคะพวกพี่ๆเนี่ยเขาลงความเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มแล้วชื่อก็น่ารักดีก็เลยให้ชื่อว่าครัวชื่นใจค่ะจุดเด่นของร้านเรานะคะนอกเหนือจากเป็นร้านข้าวแกงลอยฟ้าอยู่บนดาดฟ้าแล้วนะคะจะเน้น3เรื่องคือสะอาดอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงความพิเศษของอาหารที่ร้านคือเราได้พ่อครัวซึ่งเป็นเพื่อนของชื่อนะคะมาจากนครศรีธรรมราชกับข้าวใต้อย่างเช่นคั่วกลิ้งคั่วกระดูกหมูก็จะรสชาติเผ็ดร้อนแรงแบบเครื่องแกงใต้เลยค่ะเมนูที่ขายดีหลักๆนะคะก็คือผัดผักทุกอย่างคั่วกลิ้งปลาดุกผัดพริกขิงค่ะเรายังมีบริการน้ำซุปฟรีน้ำพริกกะปิผักสดฟรีนะคะบริการตัวเองเครื่องดื่มนะคะจะมีพวกน้ำสมุนไพรสำหรับครัวชื่นใจนะคะตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารรุ่งโรจน์ธนกุล19ชั้นถนนรัชดาภิเษกติดกับเซ็นทรัลพระราม9เวลาเปิดปิดร้านนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า7โมงเช้าไปจนถึงประมาณบ่าย3ช่วงเย็นก็จะตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มเรามีบริการเครื่องดื่มแล้วก็กับแกล้มค่ะ